ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสยามสปอร์ตทอล์คนะครับก็จะมาพูดนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับนะครับสโมสรนะครับผมฟุตบอลพีทีประจวบ FC นะครับครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับความภูมิใจของคนชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มว่าสโมสรนะครับพีทีประจวบ FC นะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า PT นะครับประจวบ FC นะครับครับฉายานะครับผมสโมสรนี้ฉายาว่านะครับต่อพิฆาตนะครับผมก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2550นะครับปัจจุบันก็ผ่านมาแล้ว16ปีนะครับผมครับชื่อสนามครับชื่อสนามกีฬากลางนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่าประจวบนะครับคีรีขันธ์โควินนะครับสเตเดียมสามารถนะครับมาจุที่นั่งได้ทั้งหมด 5,000 นะครับผมที่นั่งนะครับครับเราก็จะมาดูประวัติของสัญญาของสโมสรนี้กันนะครับผมครับโดยสโมสรสัญญาแรกนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2550นะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นสัญญาที่2นะครับก็เริ่มนะครับพ.ศ. 2552นะครับต่อมาก็เป็นสัญญาที่3นะครับพ.ศ. 2555นะครับผมถึงพ.ศ. 2560นะครับต่อมาก็เป็นนะครับสัญญาที่4นะครับก็เป็นพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2565นะครับส่วนสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับที่ใช้ปัจจุบันนะครับก็เป็นพ.ศ. 2566นะครับใช้จนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับครับเราก็จะมาดูนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นชุดของสโมสรนะพีทีประจวบ FC นะครับผมชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดแข่งทีมยาวนะครับผมจะเป็นชุดสีส้มนะครับผมกางเกงสีดำนะครับส่วนชุดที่2นะครับผมเป็นชุดทีมเยือนนะครับก็จะเป็นชุดสีเขียวนะครับกางเกงสีขาวส่วนชุดที่3ก็เป็นชุดทีมที่3นะครับก็จะเป็นชุดสีดำนะครับกางเกงสีออกชมพูนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายชื่อนักเตะทั้งหมด31คนนะครับของสโมสร PT ประจวบ FC นะครับในเลขที่2กันนะครับคนแรกนะครับชื่อว่าแพทริกเดโตนะครับผมชื่อเล่นชื่อเดโตนะครับเกิดวันที่15กุมภาพันธ์พ.ศ. 2533นะครับปัจจุบันอายุ32ปีนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเบอร์หมายเลข1นะครับส่วนสูงอยู่ที่182ซมน้ำหนัก82กก.นะครับต่อไปนะครับผมชื่อว่าจูเนียร์นะครับผมเอสตันนะครับผมชื่อเล่นนะครับชื่อเอสตันนะครับเกิดวันที่16กันยายนพ.ศ. 2534นะครับปัจจุบันอายุ31ปีนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์2นะครับส่วนสูงอยู่ที่191ซมน้ำหนัก81กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าเอกนัทนะครับผมคงเกตนะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับเกิดวันที่31มีนาคมนะพ.ศ. 2531นะครับปัจจุบันอายุ33ปีนะครับผมตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์5ครับตัวสูงอยู่ที่185ซมนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าธนินนะครับปอดแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อว่าปอดนะครับเกิดวันที่13นะพฤศจิกายนพ.ศ. 2544นะครับปัจจุบันอายุ21ปีนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์6นะครับส่วนสูงอยู่ที่170ซมน้ำหนัก62กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่านะครับผมลอสเซมี่นะครับคาบูเอนะครับผมชื่อเล่นนะครับผมชื่อคาบูเอนะครับเกิดวันที่18มีนาคมนะพ.ศ. 2531นะครับปัจจุบันก็อายุ34ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์8นะครับตัวสูงอยู่ที่173ซมน้ำหนัก74กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่านะครับผมชุติพลนะครับผมทองแท้นะครับชื่อเชื่อบอลนะครับผมเกิดวันที่23มกราคมพ.ศ. 2534นะครับปัจจุบันอายุ32ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์9นะครับส่วนสูงอยู่ที่173ซมน้ำหนัก62กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าประสิทธิ์นะครับผมจันทุมนะครับผมชื่อเล่นชื่อโก้นะครับเกิดที่30เมษายนนะพ.ศ. 2538นะครับผมปัจจุบันอายุ27ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์10นะครับผมส่วนสูงอยู่ที่173ซมน้ำหนัก65กก.นะครับ
คนต่อไปนะครับชื่อสารัตน์นะครับผมปองสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อปื้มนะครับเกิดวันที่11นะครับมิถุนายนพ.ศ.2539นะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์11นะครับส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าแพทริกนะครับผมไรเชลนะครับผมชื่อเล่นชื่อไรเชลนะครับเกิดวันที่นะครับ15มิถุนายนพ.ศ.2531นะครับปัจจุบันอายุ34ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางเบอร์11นะครับผมส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรน้ำหนัก78กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับผมชื่อว่านะครับผมพีรวัตรนะครับผมอาราธรรมนะครับผมชื่อเล่นชื่อเกณฑ์ครับเกิดที่3ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2541นะครับปัจจุบันก็อายุ25ปีนะครับผมตำแหน่งได้เป็นตำแหน่งกองหลังนะครับผมเบอร์14นะครับผมส่วนสูงอยู่ที่100นะครับผม79เซนติเมตรน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับจดจำไว้ต่อพิฆาตประจวบ FC คนต่อไปนะครับชื่ออลิสักหานเทศนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มนะครับเกิดวันที่9นะครับกุมภาพันธ์นะครับพ.ศ. 2535ครับปัจจุบันอายุ30ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์15นะครับส่วนสูงอยู่ที่178ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับชื่อชินวัฒน์นะครับผมวงไทยนะครับเกิดวันที่นะครับผม8ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2539นะครับปัจจุบันอายุ26ปีนะครับตำแหน่งได้เป็นตำแหน่งกองกลางนะครับผมเบอร์16นะครับส่วนสูงอยู่ที่180ซมน้ำหนัก74กิโลกรัมนะครับจะนานไหนเป็นใครเราไม่เกรงบุกเข้าไปคนต่อไปนะครับชื่อว่านะครับผมจากกินนะครับผมราตระกูลนะครับชื่อเล่นชื่อแจงนะครับเกิดวันที่2ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2538ครับปัจจุบันอายุ28ปีนะครับผมตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์17นะครับตัวสูงไปที่181ซมน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับจดจำไว้ต่อพิฆาตประจวบ FC ให้ทุกทิ้งคนต่อไปนะครับอมิชาตินะครับผมเดนมาร์กนะครับผมชื่อเล่นชื่อต้นนะครับเกิดวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2539นะครับปัจจุบันอายุ29ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์8นะครับผมส่วนสูงอยู่ที่168เซนติเมตรนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าฟอร์แดฮีนะครับผมชื่อเล่นนะครับชื่อแดฮีนะครับเกิดวันที่16สิงหาคมนะครับพ.ศ. 2532นะครับปัจจุบันอายุ33ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์19ครับส่วนสูงที่188ซมน้ำหนัก83กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่านะครับผมวิรยุทธ์นะครับผมบรรหารนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ครับเกิดวันที่19นะครับกุมภาพันธ์พ.ศ. 2537นะครับปัจจุบันอายุ28ปีนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์20นะครับส่วนสูงอยู่ที่168ซมน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับผมชื่อว่าอาริสนะครับซาซิโฟวิชนะครับผมที่เล่นนะครับชื่อซาลิโฟวิชนะครับผมเกิดวันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2531นะครับปัจจุบันอายุ34ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งของหลังนะครับเบอร์23นะครับตัวสูงอยู่ที่189ซมน้ำหนัก87กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าสรุตนะครับผมนะณศรีนะครับผมชื่อเล่นชื่อโอมนะครับเกิดวันที่8มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2538นะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมเบอร์24นะครับส่วนสูงอยู่ที่195ซมน้ำหนัก84กิโลกรัมนะครับคนต่อไปนะครับผมชื่อว่าขวัญชัยนะครับผมล้อมนะครับที่ชื่อว่าเคนะครับเกิดวันที่2นะครับพฤษภาคม พ.ศ. 2538นะครับปัจจุบันนะครับอายุ28ปีนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเบอร์26นะครับ
งสูงอยู่ที่177 ซม.น้ำหนัก72 กก.ครับทั่วแดนไทยจดจำไว้ต่อพิฆาตประจวบ FC คนต่อไปนะครับผมชื่อณัฐพลนะครับมาลาพันธ์ครับชื่อเอียงครับเกิดวันที่10 มกราคม พ.ศ. 2539นะครับปัจจุบันอายุ29 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังครับเบอร์27นะครับตัวสูงอยู่ที่184 ซม.น้ำหนัก79 กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่านัทวุฒินะครับผมสุขสุ่มนะครับผมชื่อเล่นชื่อว่าเบียร์นะครับเกิดวันที่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540นะครับปัจจุบันอายุ25 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์29นะครับตัวสูงอยู่ที่176 ซม.น้ำหนัก65 กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่ามารูนะครับผมบอลลูช็อปโปรชิปนะครับผมชูมิโยนะครับผมชื่อเล่นชื่อชูนิโยนะครับผมเกิดวันที่10นะครับผมธันวาคมพ.ศ. 2532นะครับปัจจุบันอายุ33 ปีนะครับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับผมเบอร์30นะครับตัวสูงอยู่ที่173 ซม.น้ำหนัก69 กก.นะครับคนต่อไปนะครับผมชื่อว่านะครับผมแบนเนอร์นะครับฮาวเวสนะครับซาบิโน่นะครับชื่อเล่นนะครับชื่อซาบิโน่นะครับเกิดวันที่10 มกราคมนะครับพ.ศ. 2542นะครับปัจจุบันอายุ24 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับผมเบอร์32นะครับตัวสูงนะครับอยู่ที่175 ซม.นะครับผมน้ำหนักนะครับผม75 กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าลูกคุณกินนะครับผมคุณใหญ่นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเฟิร์นนะครับเกิดวันที่23นะครับกันยายนพ.ศ. 2535นะครับปัจจุบันอายุ30 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์33นะครับตัวสูงนะครับอยู่ที่175 ซม.น้ำหนัก70 กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าสหรัตน์นะครับผมปั่นมัชยานะครับผมชื่อเล่นชื่อนะครับโอเว่นนะครับเกิดวันที่3นะครับกรกฎาคมพ.ศ. 2541นะครับปัจจุบันก็อายุนะครับผม25 ปีนะครับผมตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์35นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าธนเศษนะครับสุจริตนะครับผมชื่อเล่นชื่อเต้นะครับเกิดวันที่นะครับผม5 พฤศจิกายนพ.ศ. 2537นะครับปัจจุบันอายุ27 ปีนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเบอร์36นะครับสูงอยู่ที่173 ซม.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าจัดชัยนะครับผมบุญพลนะครับชื่อชื่อบอยครับเกิดวันที่นะครับผม4 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2530นะครับปัจจุบันอายุ36 ปีนะครับผมตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเบอร์38นะครับตัวสูงอยู่ที่100นะครับผม86 ซม.น้ำหนัก81 กก.นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าอิสบาฮิมนะครับโทมิวานะครับผมชื่อเล่นชื่อโทมิวานะครับเกิดที่10 พฤษภาคมพ.ศ. 2541นะครับวันอายุ24 ปีนะครับผมตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์49นะครับส่วนสูงอยู่ที่179 ซม.น้ำหนัก75 กก.นะครับคนต่อไปนะครับผมชื่ออิสรุฟันนะครับเดลแมนนะครับชื่อเล่นชื่อว่าบังนะครับเกิดที่3 กรกฎาคมพ.ศ. 2541นะครับปัจจุบันอายุ25 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์72นะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าซามูเอลนะครับผมลอซานะครับกังสวินนะครับผมชื่อนะครับชื่อว่าลอซานะครับผมเกิดวันที่25นะครับกุมภาพันธ์นะครับพ.ศ. 2534นะครับผมปัจจุบันอายุนะครับ31 ปีนะครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเบอร์91นะครับส่วนสูงอยู่ที่185 ซม.นะครับน้ำหนัก83 กก.นะครับNot
คนต่อไปนะครับชื่อว่าธนสิทธิ์นะครับผมดิลิพะพารานะครับผมเรียนชื่อว่าเต่านะครับเกิดวันที่นะครับผม9สิงหาคมนะครับพ.ศ.2538นะครับปัจจุบันอายุ27ปีครับตำแหน่งเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเบอร์99นะครับตัวสูงอยู่ที่168ซมน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสยามสปอร์ตทอล์กนะครับผมข้อมูลในวันนี้ที่ผมจะมาพูดครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรนะครับ PT ประโยชน์ครับผม FC นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นไงนะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับนักเตะทั้งหมดนะครับผม31คนของ PT ประโยชน์ FC นะครับว่ามีใครกันบ้าง นะครับข้อมูลที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับสยามสปอร์ตทอล์กนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ